حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเศรษฐศาสตร์สีขาวทางสถานีสีขาววิชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงครับวันนี้รายการของเราก็มาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับเป็นรายการสดวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับในเวลาที่เรียกว่าพี่น้องละหมาดซุฮรีเสร็จนะครับก็มาพบกับรายการของเรามานั่งฟังเนื้อหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาของเราก็ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆนะครับรวมถึงมีข้อมูลที่เราอยากนำเสนอนะครับในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับช่องการลงทุนเรียกว่าเป็นรายการที่อาจจะชี้ช่องทางรวยก็ว่าได้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะนำเสนอโครงการต่างๆที่พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะให้ริสกีของพี่น้องเนี่ยเพิ่มพูนนะครับในทางที่ถูกต้องตามหลักการนะครับในกรอบของหลักการศาสนานะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีหลากหลายโครงการนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากประธานสากลอิสลามอามานะนะครับอาทิตย์ที่แล้วท่านก็ได้ให้เกียรติรายการของเรานะครับวันนี้ท่านก็ไม่ได้ติดภารกิจที่ไหนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่านก็ได้ให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยทักทายกับท่านเลยครับเชิญเรามาสมาดีครับเชิญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอาลีวะซอฮบิฮิวะมันวะลาวะตะดะบิฮุดาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ได้ขออนุญาตอาจารย์นัยม์อีกครั้งนึงครับคืออาจารย์นัยม์ก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําของรายการนะแต่เนื่องจากว่าท่านเสียสละอาสาที่จะมาช่วยนะครับรายการในฐานะที่ท่านเป็นทั้งบอร์ดชริอะห์ของสากลแล้วก็เป็นคณะกรรมการสากลอิสลามนะด้วยแต่ไอ้ตัวประธานน่ะตัวดีตัวประธานนี่นะครับติดงานเยอะแล้วก็บิดพิ้วนะครับก็ขอมาแก้ตัวเนื่องจากว่ามีภารกิจสำคัญของสากลอิสลามนะที่ต้องมารายงานพี่น้องเองแล้วก็มาเชิญชวนพี่น้องให้มีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมประโยชน์ส่วนรวมสำหรับสังคมก็ช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์อิสลามอามานะแล้วก็ช่วงที่สองก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์สีขาวอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์ที่แล้วนี่ผมก็ได้มาร่วมกับอาจารย์อัดนานแต่ใช้เวลาตลอดรายการเกือบตลอดรายการในการประชาสัมพันธ์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องแล้วก็กล่าวด้วยความจริงใจว่าจะซากุมุลลอฮ์ไคร้นในความกรุณาที่พี่น้องได้ทุ่มเทกับรายการภารกิจผู้ศรัทธานะครับเมื่อวันศุกร์ที่24กับเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นรายการประจำเดือนที่เราได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือจากพี่น้องทุกเดือนแล้วก็บังเอิญความช่วยเหลือของพี่น้องเนี่ยได้เป็นความช่วยเหลือที่ที่ทำให้สถานีวัชเชนสามารถอยู่ได้ทั้งเดือนแทบทั้งเดือนนะครับรายได้สำคัญเดี๋ยวนี้ของวัชเชนเนี่ยนะครับก็มาจากภารกิจผู้ศรัทธาโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความตระหนักของพี่น้องในการช่วยเหลือวัชเชนก็มาจากการที่พี่น้องได้เห็นผลงานแล้วก็เห็นใจนะครับทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานฉะนั้นในนามฝ่ายบริหารแล้วก็บอร์ดชริอะห์พนักงานทุกๆคนนะครับผมขอขอบคุณพี่น้องแล้วก็กล่าวจะซักของเราแค่นั้นนะครับผมได้ปิดรายการภารกิจผู้ศรัทธาเมื่อคืนห้าทุ่มนะห้าทุ่มเป๊ะเลยนะโดยมียอดที่พี่น้องได้บริจาคมา 1,820,000 บาทแต่โทรศัพท์ไม่หยุดทั้งผมแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอื่นผมก็ยังรับอยู่ครับโทรศัพท์ไม่หยุดนะครับพี่น้องก็ยังโทรมาบริจาคผมรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำภารกิจผู้ศรัทธาทั้งเดือนนะพี่น้องก็คงจะโทรมาบริจาคนะครับด้วยความด้วยสัจจริงนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นหน่วยเสริมชรัฟยานีเป็นเกียรติยศนะครับโล่เกียรติยศเกียรติยศที่พี่น้องได้มอบให้ไว้ Channel ไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์นะครับที่มันเสมือนเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงเครื่องจักรเครื่องยนต์ในไว้ Channel ให้สามารถทำงานได้ต่อไปแต่มันก็ยังเป็นความภูมิใจนะครับที่ไว้ Channel นี่สามารถเอาไปและฝ่ายบริหารบอชริอานี่สามารถเอาไปโอ้อวดได้นะครับทั่วโลกนะครับเวลามีแขกผู้ใหญ่จากต่างประเทศเนี่ยอันนี้แหละของอวดของเรานี่แหละครับความภูมิใจพี่น้องของอวดของเรานี่แหละครับผมถามว่าพวกคุณมีไหมดาวเทียมมีบอกว่าใครเป็นสปอนเซอร์ใครเป็นเจ้าของบอกว่าอ๋อนักธุรกิจคนนู้นนักธุรกิจคนนี้คนรวยนะพวกนายทุนพวกบอสแล้วก็บอกว่าแล้วเป็นยังไงอ่ะก็เป็นบิ๊กบอสไงทุกอย่างก็อยู่ที่บิ๊กบอสนะครับแต่ของเรานี่ไม่นะใช่แต่ของเรานี่ไม่ใช่นะครับของเรานี่เจ้าของนี่เจ้าของนี่คือประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนคือเจ้าของจริงๆหมายถึงว่าเจ้าของนี่ตัดสินใจว่าไม่บริจาคก็จบก็จบเราก็ไม่ก็เหมือนนายทุนไงก็เหมือนเจ้าของทั่วไปไงแต่เจ้าของว่าพวกคุณไม่ทำงานไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอะนะไปเถอะภารกิจผู้สัตย์จัดก็ไม่มีใครทวงมาก็จบนี่คือคำตัดสินคำตัดสินและเรายอมรับในคำตัดสินนะครับไม่ได้ประชาชนชาวบ้านนี่ไม่ใช่คนโง่ใช่นะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าคนที่คือคนที่ดูจอนะทำไมเดี๋ยวนี้พวกภาพยนตร์เนี่ยเขาแข่งขันในการสร้างคุณภาพของหนังและภาพยนตร์เขาต้องจะได้ซื้อใจของคนดูไงใช่คนดูไม่โง่คนดูนี่ถ้าเห็นหนังห่วยคนนักแสดงห่วยไอ้เพลงมันห่วยเนื้อหาห่วยฮะแต่หวยหมดเลยนี่เขาก็ไม่เขาไม่ดูไม่ดูไม่สนับสนุนสปอนเซอร์ก็ไม่มาเพราะเขาไม่ใช่คนโง่นะครับเฮ้ยนี่แข่งขันกันในการคือทุ่มเทในเรื่องคุณภาพเนี่ยแสดงว่าประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคของเหล่านี้เนี่ยเขามีปัญญาและเขาสามารถเขามีสิทธิ์นะทรัพย์สินของเขาอะดังของเขาอะนะเหมือนคนเป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นพันล้านจะซื้อช่องดาวเทียมแต่ก่อนนู้นเคยมีนึกจะทำช่องก็ทำนึกจะขายก็ขายก็ขายทำเป็นของเล่นไปเลยนะใช่ไหมของเล่นไปเลยแต่เรานี่ไม่ทำดีละครับด้วยความช่วยเหลือของเราผ่านพี่น้องรูปแบบ ของไวท์เชนเนลและกสิกรสยามนั้นก็เหมือนตลาดหลักทรัพย์นี่แหละคือถ้าในตลาดนั้นๆคือในตลาดของสินค้าพออย่างไวท์เชนเนลเนี่ยสินค้าของเขานี่ก็คือในตลาดสื่อมวลชนเราไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จริงนะครับแต่เราเนี่ยมีคุณค่าเหมือนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์มียอดขายมีงบประมาณมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขพอลงตลาดหลักทรัพย์ถ้าเป็นบริษัทที่ทำกำไรดีโอ้โหหุ้นนี่ปั๊บขึ้นเลยคนแย่งกันซื้ออย่าว่าจะลงคือบางทีเนี่ยไอ้พวกโบรกเกอร์นี่คว้าไปแล้วก่อนลงแล้วเนี่ยไปซ่อนคว้าเองแล้วเนี่ยไปซ่อนกันขายโบรกเกอร์เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้นะครับในเศรษฐศาสตร์สีขาวนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีหุ้นอยู่ในตลาดมวลชนที่บริโภคสื่อแล้วก็หุ้นที่พี่น้องได้ซื้อและสนับสนุนเราเนี่ยทุกครั้งนี่นะครับก็คือภารกิจผู้ศรัทธาหากไว้เชนแนลเนี่ยได้ไม่มีผลงานแล้วก็ไม่ได้สร้างผลประโยชน์กับสังคมมานะแน่นอนก็ไม่ซื้อหุ้นพอไม่ซื้อหุ้นนี่หุ้นตกราคาหุ้นตกราคาหุ้นตกไม่มีรายได้เข้าไม่มีรายได้เข้าบริษัทก็เจ๊งใช่ไหมอันนี้เบสิกของบริษัทหุ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นปกติของบริษัทที่ประชาชนไม่ต้องการนะที่คนไม่ต้องการที่ตลาดไม่ต้องการนั่นนะครับครับเห็นวันนี้อันนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องไว้ไปแล้วนะครับก็จะมาขอประชาสัมพันธ์อีกบริษัทหนึ่งในตลาดหุ้นครับอันนี้หุ้นจริงๆนะและเป็นบริษัทที่ทำงานด้านหลักทรัพย์จริงๆนะครับนั่นก็คือบริษัทสหกรณ์อิสลามนะชื่อเราในบริษัทนะตามทะเบียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรครับชื่อบริษัทนะครับ เป็นบริษัทที่มีกรอบมีขอบเขตมีกติกาในการทำงานและมีการตรวจสอบ
จาก2หน่วยงานราชการที่สำคัญนะครับก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์และก็กรมตรวจสอบบัญชีอันนี้ไม่เกี่ยวกับสำนักงานอันนี้ยังคนละเรื่องเลยนะพออันนี้เราก็ต้องทำบัญชีแล้วก็มอบในฐานะที่มีภาษีมีแวดมีอะไรเนี่ยสหกรณ์เสียมาแล้วก็เสียแวดนะครับในเหมือนไวเชนเนอร์นี่บางอย่างก็ต้องเสียแวดเสียภาษีนี่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็เสียทางไวเชนเนอร์นี่ทางสหกรณ์เสียมาแล้วนี่ก็เสียตามหลักกฎหมายนี่มีปัญหาตามกฎหมายบ้านเมืองมีปัญหาแต่ผมกำลังตลาดหลักทรัพย์นี่สหกรณ์ทั้งหลายนี่ไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเพราะเป็นบริษัทพิเศษไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไปอะนะเป็นบริษัทที่ต้องจดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แต่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรเฉพาะเลยนะครับทีนี้เรานี่ไม่ใช่หมายรวมว่าไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นั่นหมายรวมว่าเราไม่มีหุ้นในตลาดแล้วไม่ใช่หุ้นของเราในตลาดนี่นะครับก็คือสมาชิกที่ซื้อหุ้นที่ออมทรัพย์คือระหว่างออมทรัพย์กับซื้อหุ้นนี่นะมันก็ใกล้เคียงกันแต่เราก็เรียกส่วนหุ้นของสมาชิกนี่นะครับก็ได้กลายเป็นหุ้นเรือนนะครับที่สมาที่สหกรณ์เนี่ยจะมีทรัพย์สินจากสมาชิกนี่นะครับก็คือการที่สมาชิกเนี่ยได้ออมก็คือฝากหุ้นนี่แหละครับซื้อหุ้นนะครับจากสหกรณ์มุชารากะมุชารากะชารากะหมายถึงว่าพี่น้องทุกเดือนนี่นะครับเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับทุกเดือนพี่น้องนี่ก็จะต้องซื้อหุ้นวาญิบต้องซื้อหุ้นเป็นข้อตกลงทำไมเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงระหว่างสองคนถ้าไม่ได้ลงถ้าไม่ได้ซื้อหุ้นเราก็จะตัดความเป็นสมาชิกพี่น้องอาจจะงงว่าแล้วเงินเนี่ยเป็นของใครหุ้นนี่เป็นของใครก็ของพี่น้องนั่นแหละความเป็นเจ้าของพี่น้องนี่แหละคือพี่น้องมีหุ้นเวลาเกิดกำไรขึ้นในบริษัทถือกรรมสิทธิ์อย่างบริบูรณ์ถือกรรมสิทธิ์อย่างบริบูรณ์ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายบ้านเมืองอย่างชัดเจนฟ้องร้องได้นะครับพี่น้องฝากไว้กับอมานะ100สามารถเอาคือ101ใช่แต่ที่พี่น้องมีสิทธิ์นะครับนอกเหนือจากว่าหุ้นของท่านที่ท่านซื้อเนี่ย เราเอาหุ้นของท่านที่ท่านออมอยู่กับเรา นะครับและจากคนอื่นจากคนนั้นคนโน้นคนนู้นนะครับ แล้วก็เอามาลงทุนทำธุรกิจ สหกรณ์ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปฝากธนาคาร เอาดอกเบี้ยมาแจกฮะหรือไปซื้อไปปล่อยกู้นอกระบบอะไรอย่างทารุณโหดร้ายซึ่งรายได้ของสหกรณ์ 95% ในประเทศนี้นะครับก็มาจากดอกเบี้ยดอกเบี้ยฉะนั้นบริษัทอิสลามอามานะห์นี่จดทะเบียนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาควบคุมการเลือกตั้งแล้วก็การจัดระเบียบที่เราได้โหวตกันในประชุมปีละครั้งเนี่ยไม่ประชุมครั้งแรกประชุมก่อตั้งครั้งแรกจำได้ป่ะที่รีเจนต์นะแล้วก็เจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาควบคุมเรื่องระเบียบโดยเฉพาะระเบียบหลักๆเนี่ยการอนุมัติให้กู้ยืมสินเชื่อการระบุให้ปล่อยเงินดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็กำหนดดอกเบี้ยของสหกรณ์เราก็บอกว่าเราไม่มีไม่มีแบบปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยงงเลยเขาทำอย่างนี้เลยแล้วก็พวกคุณทำสากลทำไมเขาบอกว่าทำสากลไว้ทำไมพอสากลทั่วประเทศนี่เขาก็เอาเงินกระจายเงินจากชาวบ้านนะจากชาวบ้านแล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านกู้ชาวบ้านเดือดร้อนนะแล้วก็เก็บดอกเบี้ยจากเขาแล้วก็มาแบ่งดอกเบี้ยมันเหมือนมันเล่นไพ่กันนี่คือความตลกสิ้นดีนะครับของระบบเศรษฐศาสตร์ที่ไร้ปัญญาไร้เหตุผลดอกเบี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้าแล้วก็ทำสากลกันทำไมอ่ะบอกว่าอ๋อเรามีรูปแบบนะครับเรามีรูปแบบเศรษฐศาสตร์ที่เราจะหมุนเวียนแล้วก็สร้างเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองการปล่อยกู้การยืมกู้อันนี้ไม่ได้ซะทำไมอันนี้โดยเศรษฐศาสตร์นะโดยที่จะพูดช่วงที่สองจะเบรกกันยังนะยังครับยังได้เวลาอยู่ครับเชิญเลยครับคือการหมุนเวียนด้วยระบบกู้ยืมอะนะแล้วก็มีดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้เสริมสร้างเศรษฐกิจครับ
มันไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์จริงมันเป็นการฉะนั้นก็บอกว่าเวลาเศรษฐกิจที่เขาต้องการกระตุ้นในเศรษฐกิจในหมุนเนี่ยเขาทำอะไรลดดอกเบี้ยถูกต้องเลยลดดอกเบี้ยนี่เป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีทุกรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขาทำอยากจะกระตุ้นเยอะยิ่งต้องลดให้เยอะยิ่งลดให้เยอะอ้าวแล้วเวลาดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นเขาบอกว่าอันนั้นเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเชื่อมั่นในรายได้ของตัวเองพอเชื่อมั่นในเรื่องของตัวเองเนี่ยก็ไม่กำหนดก็สามารถไม่ลดดอกเบี้ยสามารถเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะมั่นคงไงมั่นคงแต่เรื่องนี้มันอยู่ไม่นานแต่อยู่ไม่นานหรอกอยู่ไม่นานเพิ่มดอกเบี้ยมีที่ไหนอ่ะดอกเบี้ยที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยของแบงก์ชาติอัตราดอกเบี้ยแห่งชาติที่กำหนดไว้ 10% 20% ไม่มีนะครับแต่มันล้วนแล้วเป็นภาพลวงของระบบดอกเบี้ยที่ไม่สามารถตอบโจทย์การหมุนเวียนของเงินที่มีสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำงานได้ทำมาหากินอิสลามสอนกับอิสลามนั้นก็เป็นแบบนี้เราทำธุรกรรมที่กระตุ้นเรื่องธุรกิจให้ชาวบ้านทำมาหากินไม่ได้เอาเงินไม่ได้ปล่อยกู้จะเก็บดอกเบี้ยไม่เราคัดเลือกจับเงินไปทำอะไรไปซื้อรถกระบะซื้อปลาแล้วก็ไปขายอันนี้แสดงว่าเราได้สนับสนุนธุรกิจขายปลาขายสัตว์ทะเลฮะอีกรายนึงบอกว่าจะเอาผ้าจากโบเบ้ไปขายที่ระนองแสดงว่าเราได้สนับสนุนกระบวนการขายผ้าในประเทศไทยในมิตินึงซึ่งธนาคารนี่อาจจะไม่มีส่วนร่วมตรงนั้นก็ได้นั่นหมายรวมว่าการคัดเลือกบุคคลที่จะเอาเงินไปลงทุนร่วมกับสหกรณ์อิสลามมานะหรือไปซื้อเงินและกระจายชำระกำไรในรูปแบบมุรอบะฮะกับสหกรณ์อิสลามมานะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อมใช่ครับเศรษฐกิจที่เรียกว่า MM เรียกว่าอะไรนะ EMS SME ครับ SME นี่คือสินเชื่อย่อยรายย่อยนะหรือไมโครไฟแนนซ์ที่ต้องมุ่งไปหาระดับรากหญ้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกู้ธนาคารแน่นอนเช็คธนาคารเขาไม่ปล่อยกู้ย่อยเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่ต้องคิดเลยไปขอธนาคารหมื่นหนึ่งคนไล่เลยหมื่นหนึ่งนี่แค่ค่าปากกาค่าเซ็นค่าดำเนินการไปไหนก็ไปไอ้นี่ท่านเนี่ยธนาคารทั่วประเทศรู้ๆที่ชอบบอกว่าเราช่วยชาติช่วยชาติช่วยชาติมันนึกถึงนักการเมืองกู้ชาติกู้ชาติกู้ชาติสุดท้ายเนี่ยก็โดนทำลายชาติไม่โดนกู้อยู่ที่เรือนจำนี่หนะไปกู้ชาติที่นู่นไปกู้ชาติที่นี่ก็ธนาคารช่วยชาติช่วยชาติจำได้ป่ะเช็คช่วยชาติอ่ะไม่ใช่เช็คกันนะเช็คเงินนะแต่ก่อนรัฐบาลนี่บอกว่าให้เช็คแจกเงินนะแจกเงินแจกเงินแจกตังค์อะไรนะประชานิยมอะไรประชารัฐประชานิยมก็ชื่อผมก็หลายชื่อเลยครับครับเชคคือธนาคารที่มีงบประมาณใหญ่เนี่ยตอนไอแบงค์เนี่ยเขาเชิญนักธุรกิจระดับยักษ์นะครับของประเทศไทยเนี่ยมาสอนพนักงานพนักงานที่เขามีอำนาจตรวจสอบการขอสินเชื่อของธนาคารเขาบอกว่ามันมีหลักการนะนี่ผมไปแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยว่าเนี่ยระบบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นธนาคารระดับเล็กนะครับสินเชื่อเขาเนี่ยทรัพย์สินของเขาเนี่ยแสนล้านบาทนี่ถือว่าเล็กนะถ้าเทียบกับแบงค์ที่โตกว่านั่นกลางนี่ก็หลายแสนล้านถ้าใหญ่นี่ก็เป็นล้านล้านนะทรัพย์สินของเขาธนาคารอิสลามเนี่ยมีแค่แสนล้านนี่นะถือว่าเล็กนะเขาก็มาอบรมเนี่ยทำยังไงเราจะได้มีรายได้ดีเขาบอกว่าปล่อยใหญ่จะได้ได้ใหญ่เขาแนะนำอย่างนี้นะคือปล่อยเล็กมันก็ได้เล็กไงครับปล่อยเล็กในหมายถึงว่านี่หมื่นนึงอันนี้ 1,000 แสนนึงก็ได้น้อยก็ได้กำไรน้อยอ่ะปล่อยใหญ่ได้เร็วทำไมอ่ะเพราะมันทีเดียวเลยไงปล่อยหมื่นล้านอย่างเงี้ยปล่อยหมื่นล้านแป๊บนึง 2-3 ปีนี่ได้ละแต่นี่ปล่อยแสนนึงโอ้โหกว่าจะได้จะได้แล้วต้องพนักงานตามนี่บ้างอะไรบ้างต้องไปโอ้เรื่องทรัพยากรอันนี้ธนาคารทั่วประเทศเนี่ยเขายกเลิกนะครับไมโครไฟแนนซ์เขาคันเซ็นเขาจะเอารายใหญ่ๆอย่างเดียวเอารายใหญ่อย่างเดียวครับสหกรณ์อิสลามนะและสหกรณ์อิสลามหลายสหกรณ์นะครับทำตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามเลยครับ
และนี่เป็นผลงานขององค์กรประชาชนชนิดหนึ่งที่รัฐเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญนะน่าจะเปิดตาเปิดใจให้กว้างนิดนึงครับนะครับเช็คแล้วก็อีกนิดนึงครับไม่น่าเชื่อนะเช็คไอ้คนรายย่อยเนี่ยที่เรานึกว่ามันจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่ามันจะเบี้ยวหรือเปล่าปรากฏว่าอามีอามาน่าบางทีเนี่ยมันสูงกว่าไอ้นักธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะเช็คคือมันพิสูจน์ได้นะครับว่าการดูแลเศรษฐกิจบ้านเมืองครับถ้าเราเน้นไมโครไฟแนนซ์เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเน้นปล่อยสินเชื่อระดับรากหญ้านี่นะครับใช่กำไรเนี่ยมันน้อยและช้าเขาบอกว่าถ้าปล่อยน้อยมันได้น้อยและช้าถ้าปล่อยใหญ่มันได้ใหญ่และเร็วใช่ไหมมันก็ต้องยอมรับแต่การปล่อย สินเชื่อให้ระดับรากหญ้าเนี่ยในระยะยาวนะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนคือเมื่อรากหญ้าแข็งแรงนะเช็คและเรื่องนี้นะการปล่อยการช่วยเหลือระดับรากหญ้าอย่างต่อเนื่องต้องมีระบบการปกครองที่ยั่งยืนมั่นคงต้องมีประชาธิปไตยต้องมีความเชื่อมั่นในระบบการปกครองแต่ถ้าหากว่าระบบการปกครองพิการไม่สมบูรณ์ตาบอดครับตาเลตาคนหนึ่งตาเอาก็ตาบอดนั่นแหละใช่ตาเล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 เลหรือว่าเลผมก็มาลายูใช่อารับกับมาลายูมาคุยภาษาตาเลอ่ะเนี่ยตาเลก็ไม่สมบูรณ์อ่ะนะครับระบบการปกครองที่ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ครับกับระดับรากหญ้าและจะต้องประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไม่นานก็ต้องทำผลงานที่รวดเร็วผลงานที่รวดเร็วนี่ก็สนับสนุนรายใหญ่ไม่เสี่ยงกับการสนับสนุนรายเล็กนะครับนี่คือปัญหาแล้วสิ่งที่อามานะได้ทำนะครับเจ๊คือเนี่ยผมอยากจะให้นายกประยุทธ์นี่มาเรียนรู้งานแล้วนี่เราทำงานแทนท่านนะถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ไม่นานท่านว่าอย่างนั้นพอท่านว่าอย่างนั้นท่านพูดเองนะครับในเพลงนี้ท่านได้เขียนเองในเสียวและ10นาทีเขียนเพลง10นาทีนะครับก่อนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแผ่นดินอะไรนะแผ่นดินจะมีความสุขเหมือนเดิมอะไรสักอย่างเราจะทำตามสัญญาอีกไม่นานเขาพูดคุณเองว่าอีกไม่นานก็วันจันทร์พรุ่งนี้นะครับก็ทางรัฐบาลได้มีการจัดเรียกจัดประชุมนะครับให้นายทะเบียนของพรรคการเมืองจะได้มาคุยเรื่องทะเบียนก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพราะสันนิษฐานว่าสิงหาหรือบาดหลังสิงหานิดนึงก็จะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็วันอังคารนี้ก็จะมีการประชุมเรื่องปรองดองใช่ไหมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับกับนักลงทุนกับนักธุรกิจนะครับธุรกิจภายในประเทศแม้ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่จะไปซื้อของหรือผู้ผลิตที่จะปล่อยสินค้าในตลาดเขาต้องดูความมั่นคงหรือจะเป็นนักธุรกิจต่างประเทศที่จะมาลงทุนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่คิดว่าจะลงมาเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มานี่นะอัตราการเที่ยวอะไรอย่างเมืองไทยกับอินโดเห็นชัดเจนเลยเมืองไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยนี่31ล้านครับแต่ที่ไปอินโดเนี่ย10ล้านน้อยกว่านะน้อยกว่านะแต่ที่ไปอินโดนี่นะไปอยู่กันเฉลี่ยนะนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยกัน10วันของเมืองไทยเนี่ยเฉลี่ยนี่7วันน้อยกว่าทำไมอยู่ที่นี่7วันทำไมอยู่ที่อินโด7 10วันที่นู่นมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีของเมืองไทยนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรนี่ค่ะนี่เราจะฝากเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกก่อนแล้วใช่ไหมพักเบรกได้ๆเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันต่อนะครับรวมถึงอาจจะขออนุญาตเปิดสายสักนิดนึงไหมให้เผื่อพี่น้องมีคำถามหรือว่าอยากจะโทรมาเกี่ยวกับสหกรณ์ฉลามอามานะนะครับก็ได้เลยนะครับพักเบรกสักครู่ครับ
الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربهاAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh นำพี่น้องเข้าสู่รายการเศรษฐศาสตร์สีขาวในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่2นี้นะครับเราก็ยังคุยกับประธานสหกรณ์อิสลามอามานะกันอยู่นะครับเชฟดามัสมาดีนะครับครับคือกลับมาถึงเรื่องหุ้นของสหกรณ์อิสลามอามานะที่พี่อยากให้ระดมให้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนี้สหกรณ์เนี่ยมีสมาชิก 2,000 กว่าคน 2,000 กว่าท่านอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เพิ่มความเป็นสมาชิกภาพนะครับจากทั่วประเทศสมัครได้พี่น้องสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ไว้เชนเนอร์ได้ยินนะครับหรือติดต่อในเบอร์โทรศัพท์ของสหกรณ์อิสลามอามานะเดี๋ยวทีมงานได้สะดวกนี่เอาไว้ขึ้นก็ได้นะครับช่วงที่จะขึ้นของฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับแต่วันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับของการที่สหกรณ์อิสลามอามานะได้ทำงานในธุรกรรมด้านการเงินตามระบบอิสลามนะครับ แม้ว่าจะเป็นการออมเงินแล้วก็หาแหล่งทุนเพื่ออำนวยให้พี่น้องได้มีสินเชื่อยืมสินเชื่อไปใช้ในการลงทุนทำธุรกิจนะในการซื้อของที่มีความจำเป็นซื้อรถซื้ออะไรที่ใช้ทำมาหากินนะครับหรือสินค้าที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ทำงานนะคนจะซื้อคอมซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้ออะไรมือถือที่ใช้ทำงานอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราก็สนับสนุนเช่นเดียวกันตลอดจนโครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือปศุสัตว์นะครับก็ประสบความสำเร็จสหกรณ์อิสลามมาได้ทำกองทุนอัลฟะลาห์นะครับซึ่งมีกำไรโดยเฉลี่ยแล้วนี่นะครับคาดหมายไว้ว่ามีกำไรประมาณ 10-15% 12-15% 12-15% ซึ่งมากกว่ากำไรมากกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารให้ทั่วประเทศมากกว่าเขาเรียกอะไรกำไรที่ตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้หลักการศาสนาอิสลามซึ่งในประเทศจะมีอยู่ 2-3 บริษัทเท่านั้นนะครับค่อยประมาณ 8% นะครับอาจารย์นะนะครับแต่สากลสามารถได้โดยเฉลี่ยโดยคาดการขายการคาดนะคาดกำไรที่เราได้ศึกษาแล้วได้ศึกษาแล้วอาจจะน้อยอาจจะมากอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับก็12-15ก็ไม่เคยน้อยกว่านั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างถึงโครงการหนึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสากลสามารถได้ไปลงทุนนะครับที่สุราษฎร์นะครับถ้าภาพพร้อมแล้วนี่ก็เอาขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยครับเป็นหมู่บ้านอันซอร์อยู่ที่สุราษฎร์นะอำเภอเมืองเลยนะเป็นหมู่บ้านที่มีอยู่10หลังนะครับได้ลงทุนประมาณ3ปีที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ถูกจองหมดแล้วนะครับจองซื้อหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วแล้วก็นี่ทีมงานทั้งทนายความและคณะกรรมการผู้จัดการของสหกรณ์ก็ไปดูวันสองวันมาเนี่ยพอก็ถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นมาบางคนน่าอยู่มากเลยอ่ะแล้วก็ไม่แพงนะครับเราลงทุนกับสหกรณ์อันซอร์กลุ่มออมทรัพย์อันซอร์ที่สุราษฎร์นะครับอิหม่ามยูซุฟเนี่ยนะครับมัสยิดอันซอร์ที่สุนนะเนี่ยเขาก็มีสหกรณ์นะนะเราลงทุนกับเขาแล้วก็เขาขายหลังละ2,300,000 2.3 ล้านบาทครับ230บาทในราคา 20,000 ต่อบาทครับคือถ้าเทียบแล้วคือไม่แพงมากเพราะว่าที่ที่สุราษฎร์นี่แพงที่แพงนะเชฟสุราษฎร์นี่อันดับ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 2หลังจากนราธิวาสเขาว่ากันนะก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเขาทำดีอย่างสวยมากนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเจ้าของที่เป็นมุสลิมผู้ออกแบบเป็นมุสลิมผู้รับเหมาเป็นมุสลิมคนที่ลงทุนนี่สหกรณ์อิสลามมานะเป็นมุสลิมสหกรณ์อิสลามมานะนะครับแล้วก็คนที่จัดการเรื่องขายเนี่ยนะครับก็เป็นสหกรณ์อันซอร์ซึ่งขายเรียบร้อยแล้วและกำลังชำระนะครับกำไรให้สหกรณ์อิสลามนี่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะครับที่พี่น้องหลายคนยังมาลงทุนที่เก็บตังค์อยู่ไว้ธนาคารรับดอกเบี้ยที่เรากำลังรณรงค์เนี่ยนี่นะผู้จัดการที่เราบอกว่าผู้จัดการลงทุนกรรมการผู้จัดการเนี่ยอับดุลรอมานแล้วก็คุณดิดนี่กรรมการแล้วก็อิหม่ามยูซุฟนี่นะครับอันนี้ประธานอันซอร์สหกรณ์อันซอร์แล้วก็ท่านอัลซะกะรียฝ่ายกฎหมายของสหกรณ์อิสลามมานะนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับก็ไปกระบี่ด้วยไปตรวจสอบโครงการนี้โครงการหนึ่งฮิดายะห์เป็นบ้านตึกแถวนะครับก็ขายไปหลายตึกแล้วนะครับ
แต่ที่ส่วนได้ของสหกรณ์อิสลามนะตรงนี้นะครับว่าเราได้ที่ดินที่อยู่หลังตึกแถวนั้นนะครับหลายไร่ทีเดียว ซึ่งราคามันสูงมากเพิ่มมูลค่าของมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างมากมายทรัพย์สินนี้เนี่ยเจ้าของคือใครครับทุกคนที่ถือหุ้นสมาชิกนี่แหละทุกคนที่ถือหุ้นแม้ว่าจะเป็นหุ้นชั่วคราวหรือก็หุ้นถาวรนี่นะในเมื่อท่านเป็นเจ้าของหุ้นในสหกรณ์ท่านถือว่าเจ้าของส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของสหกรณ์อิสลามอะมานะก็อยากจะเชิญชวนถ้าพี่น้องมาเป็นสมาชิกเนี่ยพี่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของโครงการต่างๆนี่แหละครับใช่ครับนั่นหมายรวมว่าถ้าหากว่าสมมุตินะครับอันนี้อัลลอฮฺอาลัมสมมุตินะครับว่าที่ดินที่กระบี่ถ้าผ่านไปแล้วนี่ปี2ปี3ปีแล้วก็ขายไปหลาย10ล้านได้กำไรเป็น10ล้านนะครับสมมุตินะครับก็แสดงว่าส่วนหนึ่งที่กรรมการจะพิจารณาว่าจะเอาไปลงทุนต่อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาเป็นกำไรแบ่งเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับพวกคนที่ถือหุ้นนี่นะแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้กำไรจากหุ้นนี่นะหลายสิบเท่านะครับสมมติว่าท่านนี่ฝากไว้แสนหนึ่งท่านอาจจะได้กำไรปีนั้นนะปีที่เราจะขายที่นะท่านอาจจะได้กำไรนี่สองสามแสนเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทางสหกรณ์ก็มีนโยบายในการที่จะเพิ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ใหญ่และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์บอกว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยเราไม่เสียหายอนาคตนี่เรามีแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะขายยังไม่ได้แต่มูลค่าของมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีอาจจะขายยากนิดนึงเดี๋ยวนี้เรามีที่ดินหลายจุดนะครับที่เราได้ไปลงทุนมาแล้วก็ขายที่แล้วได้กำไรแล้วแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เรายังขายไม่ได้เราไม่ซีเรียสที่เกาะไร่เชคที่เกาะไร่อีกอันนึงนะครับที่เราเปิดขายอยู่ที่เกาะไร่กำลังขายอยู่และกำลังประกาศขายอยู่คือเราไม่ซีเรียสนะครับเพราะสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นตะกร้าใหญ่แล้วก็อัลฟาลานี่ก็เป็นตะกร้าใหญ่รวมแล้วเนี่ยธุรกิจของเราทั้งหมดนี่นะครับยังตอบโจทย์กำไรชัดเจนส่วนอะไรที่เราขายไม่ได้ก็เหมือนคนที่เอารองเท้ามาขายก็ขายได้ส่วนอีกส่วนนึงขายไม่ออกเขาไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสแต่รองเท้านี่เอาละอาจจะมีมูลค่ามันอาจจะลดแต่อสังหาริมทรัพย์นี่ไม่มีวันลดไม่มีวันลดพี่น้องก็ทราบดีว่าราคาของมันมีแต่จะมากขึ้นฉะนั้นอะไรที่มันเป็นหนี้คือเดี๋ยวนี้สหกรณ์จะไม่มีหนี้เสียทำดีแล้วครับหมายถึงว่าไม่มีหนี้ที่หมดหวังแล้วว่าไม่ได้ไม่นะครับไม่เหมือนใช่มีผู้ใช้บริการของสหกรณ์เสียมาแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องการใช้หนี้นะครับแต่เราก็พยายามนะครับใกล้เคียงแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ให้ทนายความกลับมาชำระนะครับผมก็ไม่มีหนี้เสียนะครับไม่มีหนี้เสียไม่มีหนี้เสียแล้วก็ทรัพย์สินที่ค้ำนี่นะครับมันก็ชดโคเวอร์อยู่แล้วล่ะทดแทนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าบอกกับพี่น้องถึงศักยภาพของสหกรณ์อิสลามอามานะในการลงทุนก็อยากจะเชิญชวนคาดนะครับว่าสัก 2-3 ปีนะครับเราอยากจะได้สมาชิกเท่าตัวจาก 2,000 นี่เป็น 4,000 อินชาอัลเลาะห์วิธีนี้นะก็คือเราจะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยในวายแชนเนลเนี่ยให้เป็นสหกรณ์นะครับเราจะเชิญชวนสมาชิกวายแชนเนลนะครับได้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอามานะพี่น้องไม่น่าเชื่อพี่น้องบางคนเนี่ยบริจาคให้วายแชนเนลเดือนละ 1,000 เดือนละพี่น้องเนี่ยออมให้สหกรณ์อิสลามอามานะอันนี้ไม่บริจาคนะเป็นเงินของพี่น้องอ่ะบอกเลยยังคงไว้ในบริจาคบริจาคแล้วนี่จบแล้วจบเลยนี่ไปวันเกียร์มาแต่ของสหกรณ์อิสลามานะเนี่ยได้ทั้ง2 อย่างท่านฝากไว้สามารถหมุนเวียนเงินที่ช่วยเหลือองค์กรที่กำลังช่วยเหลือคนยากไร้คนอื่นแล้วท่านยังมีเงินที่คืนมาของท่านพร้อมกำไรฮาลาลเข้ามาใช้ในชีวิตของท่านมีพี่น้องหลายคนนะครับนี่มาฝากล้าน2ล้านเนี่ยสิ้นปีเนี่ยก็ได้เท่าไหร่อ่ะสิ้นปีเนี่ยก็ได้เป็นหมื่นจริงๆได้ประมาณ 30,000 นะครับมีคนนึงมาฝากไว้นี่7ล้านตอนนั้นน่ะได้7 70,000 80,000 ทําจนละทําจนละแล้วก็พี่น้องไม่ต้องห่วงอันนี้เชคเรื่องแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆที่มันกำลังระบาดอยู่ของเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยหรือกองทุนที่อ้างว่าคือสหกรณ์อิสลามอามานะเนี่ยมีขั้นตอนการตรวจสอบมากกว่าสหกรณ์อื่นอย่างสหกรณ์อื่นก็อาจจะมีสิทธิ์สหกรณ์ยูเนียนเนี่ยอย่างปัญหาเดี๋ยวนี้เรื่องวัดธรรมกายอะไรที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ทั้งนั้นน่ะจะเป็นสหกรณ์เหมือนกันน่ะแต่อันนั้นเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับในระบบการตรวจสอบ
นี้ของสากลอิสลามไหมนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะรูปแบบการตรวจสอบของเราเนี่ยภายในนะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตอนตอนแรกก็คือตรวจสอบด้วยอนุกรรมการอนุกรรมการประชุมทุกอาทิตย์อ่ะประชุมทุกอาทิตย์และบริหารทุกส่วนของกิจกรรมซึ่งอนุกรรมการเนี่ยจะตรวจสอบผู้จัดการแล้วก็พนักงานที่ดำเนินการกิจกรรมธุรกรรมของสากลอิสลามทั้งหมดเลยหนึ่งในนั้นก็จะมีชะรีอะห์อยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนี่ก็คือคณะกรรมการชะรีอะห์ก็คือบอร์ดชะรีอะห์ของสากลอิสลามนะซึ่งผมอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีอำนาจเซ็นอนุมัติทุกบาททุกสตางค์นะครับของสากลอิสลามนะก็จะมีการตรวจสอบอันนี้ระดับหนึ่งระดับที่สามนี่ระดับใหญ่เลยครับก็คือคณะกรรมการบริหารของสากลอิสลามนะก็จะประชุมกันทุกเดือนแล้วก็มีผู้จัดการเข้าร่วมรายงานแล้วก็ถูกซักนะครับจากคณะกรรมการในกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการไว้นะครับขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบภายในนั่นก็คือมีผู้ตรวจสอบคณะกรรมการนะมีผู้ตรวจอยู่2คนประจำสหกรณ์คราวนี้ก็จะประสานงานกับคณะกรรมการหลักๆนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยเพื่อสุ่มตรวจซักถามคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลที่จะทำให้มีความมั่นใจว่าธุรกรรมต่างๆที่อยู่ดำเนินการนั้นน่ะไม่ได้ออกนอกกรอบนโยบายและกติกาตลอดจนระเบียบบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือระเบียบภายในของสหกรณ์อิสลามอามานะครับผมนะครับแล้วก็ยังมีการตรวจสอบที่หนักที่สุดเชคก็คือตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของกรมนี่แหละอ๋ออันนี้ภายนอกภายนอกแต่กี้ผมบอกว่าภายในภายในของเราเนี่ยมีอยู่4ขั้นตอนพอตรวจสอบเสร็จแล้วนะอ้าวมาเรื่องงานหนักเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจสอบสหกรณ์เนี่ยตรวจสอบบัญชีนี่นะครับอันนี้มาทุกเดือนและทุกปีปีละครั้งแต่ปีละครั้งนี่มาอยู่ที่สหกรณ์เนี่ยเป็นวันเป็นอาทิตย์เลยนะครับมาตรวจสอบบัญชีทุกใบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบภายนอกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเป็นสหกรณ์อิสลามนะก็เขามีเทคแคร์เป็นพิเศษถึงสหกรณ์อิสลามนะไม่เคยปรากฏนะครับสหกรณ์อิสลามที่มีทุจริตทำได้ดีละตลอดระยะเวลาที่เราเปิดมานะพี่น้องไม่ใช่ว่าเก่งนะครับไม่ใช่ว่าเก่งนะไม่เพราะเป็นสากลอิสลามมานะถูกเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษหน่อย แต่ถ้าสากลอื่นที่ไม่ใช่สากลอิสลามมานะนี่ก็เขาอาจจะยืดหยุ่นหน่อยมันก็เลยเกิดความเสี่ยง ในเรื่องทุจริต นะครับ ก็สุดท้ายนี่ก็จะขอฝากเรื่องอุมเราะห์กับฮัจญ์นะครับ ฮัจญ์นี่นะครับเรามีคนที่มาสมัครทำฮัจญ์แล้วนี่นะครับ37ท่าน37ท่านก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของสหกรณ์เช่นเดียวกันอยากให้พี่น้องรีบหน่อยนะครับรีบหน่อยนะครับของฮัจญ์นี่มีสปอตมากขึ้นสปอตนิดนึงถ้าสะดวกนะครับฮัจญ์นะไม่ใช่อุมเราะห์นะอันนี้ฮัจญ์ของอัตไตบูนครับซึ่งจะพักที่ฮิลตันไปอยู่ที่นู่น40วันพักที่ฮิลตันนะครับแล้วก็ที่มะดีนะห์เนี่ยติดกับมัสยิดนบีเลยแล้วก็ก่อนฮัจญ์เนี่ยก็จะไปพักที่อาซิซียะห์จะได้อยู่ใกล้มะชาอิรนะครับไตบูนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาโอ้อวดนะครับในบริการแต่อยากจะให้ใครที่สนใจเนี่ยก็ไปถามคนที่เคยไปกับไตบูนเยอะนะครับภาคกลางภาคใต้นี่เยอะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมแล้วก็อายุผมเนี่ยได้จัดฮัจญ์เนี่ยก็ประมาณ30ปีละประสบการณ์นี้ทำให้เรานี่ได้ผ่านวิกฤตหลายวิกฤตนะครับด้วยดีคนเจ้าของเรานี่ก็ไม่เดือดร้อนและไม่เจอปัญหาอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงจะเจอปัญหาก็จะมีทีมบริหารเนี่ยที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ปีนี้เนี่ยมีอาจารย์นาอิมผมเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะไปถ้าหากว่ายอดคนที่จะไปทำฮัจญ์นี่นะครับได้ถึง50ซึ่งตอนนี้นี่ประมาณ37ถ้ายอดถึง50นี่ผมจะต้องไปต้องมีคนไปช่วยไปแล้วดูท่าแล้วก็อยากให้พี่น้องนี่รีบเร่งนิดนึงนะครับรีบมีนี่เบอร์นี่ในท้ายเลยแช่ไว้นะแช่ไว้ให้แข็งเลยนะครับแช่อย่าให้ลื่นไปไหนพี่น้องถ่ายรูปได้เลยนะครับถ้า02นี่นะครับเป็นเบอร์เจ้าหน้าที่พี่น้องนิดนึงครับเราขึ้นเบอร์สหกรณ์เบอร์02ถ้าพี่น้องโทรวันนี้เนี่ยก็คือวันนี้เราหยุดนะแล้วก็อย่างนึง2เบอร์นี่นะ2เบอร์นี่นะติดต่ออามานะก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่อง
ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกสองเบอร์นี้เหมือนกันนะครับเบอร์นี้แหละถ้าจะเป็นสมาชิกเบอร์ข้างบนนี่นะครับพี่น้องเตรียมไว้เลยนะครับเดือนนี้อยากได้สมาชิกสัก500คนที่สากลสมานะพี่น้องโทรไปเลยเบอร์ข้างบนเนี่ย027317725พรุ่งนี้โทรได้เลยนะครับวันนี้เราพี่น้องและสมาชิกนี่นะพี่น้องเนี่ย5-600บาทนี่เป็นสมาชิกได้ละที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยแล้วก็ถัดจากนั้นนะเดือนละร้อยก็ได้ขั้นต่ำนะเดือนละร้อยขั้นสูงนี่แล้วแต่พอท่านชำระแล้วนี่6เดือนท่านกลายเป็นสมาชิกบริบูรณ์มีสิทธิ์ใช้สินเชื่อของสหกรณ์อิสลามสามารถซื้อสินค้าเงินผลได้โดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆครับสามารถยืมเงิน30,000เงินยืมฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องรักษาพยาบาลหรือเบิกเทอมการศึกษาหรือฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะครับเพียงว่าเป็นสมาชิกแล้วก็ท่านจะได้อยู่ในคิวคนที่มีสิทธิ์ใช้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสหกรณ์เนี่ยได้งบจากต่างประเทศงบใหญ่อะนะสมาชิกที่จะมีสิทธิ์ใช้งบเหล่านี้อันนี้ก็เขาจะมีให้สินเชื่อมูรบะฮะเนี่ยนะครับ200,000-300,000ก็มีมาแล้วจากราฟแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยใช่แป๊บเดียวพี่น้องมาชาลอนะครับนะครับอันนี้ฮัจญ์นะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยนะฮัจญ์นี่180,000นะครับก็อาจจะขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าอะไรต่างๆอุมเราะห์นะครับอุมเราะห์แล้วก็จะเหลือเวลาอีก10นาทีเปิดสายพี่น้องได้โทรมาอุมเราะห์นะครับอุมเราะห์นี่นะครับที่จะต้องกระตุ้นหน่อยใกล้ละใกล้ละอุมเราะห์นี่มีอยู่30ท่านเราต้องการไม่น้อยกว่า50ท่านใช่มั้ยรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านครับ50-60นะครับแต่เรามีอยู่25ท่านนะครับครึ่งครึ่งฮะก็ครึ่งๆนึงซึ่งเวลาสุดท้ายแล้วนี่นะครับที่จะต้องยื่นนี่นะครับก็กลางมีนาครับเพราะเราจะเดินทางสิ้นมีนา 2-3 อาทิตย์นะวันสุดท้ายของมีนาเนี่ยเราต้องเดินทางก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้รีบเร่งบิซุราครับจัลดีจัลดีจะปะสกิจะปะสกิบังกะบังกะสกิให้เร็วๆหน่อยให้เร็วๆหน่อยนะครับก็หวังว่าจำไปก่อน10,000นะครับแล้วก็ พอตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก่อนไปทางอุมเราะห์นี่ก็จะเบิกเรื่องอื่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าตั๋วอันนี้จะเดินทางสายการบินกาตาร์ครับพักที่โรงแรมหอนาฬิกานะครับไม่ใช่ฮิลตันนะหอนาฬิกานี่ใกล้กว่าฮิลตันนะมันใกล้ใหญ่นะหอมันใกล้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็อยู่ในระบบโรงแรมก็หมายถึงว่าสะดวกสบายห้องนี้นะครับอย่างมากที่สุดเนี่ย3คนห้องนึงใช่ไหมแล้วก็มีอาหารมื้อเช้าเนี่ยนะเป็นอาหารโรงแรมหรูหรูบุฟเฟ่ต์อาหารโรงแรมไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ไทยนะอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมแบบหรูหรูนะแล้วก็มื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้อกล่องนะครับที่ส่งถึงห้องนะครับเนื่องจากว่าการทำไมบาดาเนี่ยไปบุฟเฟ่ต์ทุกเวลาเนี่ยไม่แฮปปี้หรอกไม่แฮปปี้หรอกลองมาแล้วไม่เคยแฮปปี้แต่ของมาดีนั้นเป็นบุฟเฟ่ต์เพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็ในห้องนี้ก็อาจจะแออัดนิดนึงนะครับห้องอาจจะมี4คน5คนอะไรเงี้ยเพราะห้องมันใหญ่หน่อยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับเพราะเงินมีกำไรอันใดนี่นะครับไม่ได้เข้ากระเป๋าใครแต่เราไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนนะอันนี้ขึ้นกับโครงการของสหกรณ์อิสลามนะงบของอัตไตบูเนี่ยก็จะเป็นบัญชีหนึ่งอยู่ในสหกรณ์สมณะบัญชีนี้ไว้ช่วยเหลือทุนการศึกษายากไร้ฉุกเฉินทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มาจากงบของพี่น้องที่ช่วยเหลือนี่นะครับเราอาจจะแพงกว่าที่อื่นนะครับแต่ที่เราแพงเนี่ยเราสามารถถูกกว่าที่อื่นก็ได้นะครับแต่เราอยากจะให้พี่น้องนี่มีส่วนร่วมในการบริจาคทำความดีด้วยนะครับคือพี่น้องได้ความดีหลายต่อเลยล่ะพี่น้องได้ทำอมรออย่างถูกต้องตามหลักการและพี่น้องได้มีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือศาสนาด้วยอัตไตบูนี่ก็มีอัตลักษณ์ของเขาในการจัดฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับก็คืออบรมทุกวันมีการเทคแคร์ดูแลเขาจะอย่างใกล้ชิดนักศึกษาทุกวันเลยผมก็เคยไปแล้วทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งฮัจญ์และอุมเราะห์ที่อื่นเนี่ยอิชาก็แอบมาขอมาร่วมด้วยมาร่วมด้วยเพราะที่อื่นนี่เขาไม่มีอบรมทุกวันนะครับแต่เราก็อยากจะให้พี่น้องได้มีอัตลักษณ์ในการทำอิบาดะห์ก็ต้องฉีดอัดอีมานข้อมูลตลอดให้พี่น้องได้มีโอกาสสอบถามนักวิชาการถามละเอียดยิบเลยทุกอย่างนี่ถามแต่เราไม่ได้ไปสอนเรื่องให้ลองร้อยอย่างเดียวนะไม่ใช่นะเราอยู่ที่นู่น40วันเนี่ยทุกเรื่องเลยในชีวิตนอกเหนือจากนั้นนักวิชาการอย่างผมอย่างอาจารย์นาอีมานะก็อยู่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวก็มาไว้เดี๋ยวก็ไปบรรยายเดี๋ยวก็นู่นไม่เคยมีเวลาคุยกับพี่น้องแต่อยู่ที่นู่นนะใครจะปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องอยู่ด้วยกันกินด้วยกันก็มาคุยได้เลยเนี่ยตักข้าวแล้วก็มากินคุยกันปรึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้
แล้วบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้หลายคนก็มานะไม่ได้เป็นผู้รู้ไว้อะนะแต่ผู้รู้มากับเราไม่มากกับเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอยู่กันหลายคนเนี่ยให้คำปรึกษาด้วยกันนะครับก็หมดแล้วอ่ะคุยไปคุยมาเวลาหมดอย่างรวดเร็วหมดแล้วไม่ใช่อ๋อไม่ได้หมดไม่ได้หมดบ่ายสองไปสองเป๊ะนะก็จะได้เตรียมฉากด้วยอ้าวคงจะมาพี่น้องนี่นะครับไม่ได้คุยกับพี่น้องนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับเพราะข้อมูลข่าวสารเยอะเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายนี่แล้ว2นาทีเนี่ยเขาบอกว่าขออัปเดตนะครับขออัปเดตอัปเดตเรื่องอะไรเอ่ยครับอัปเดตเรื่องอาคารไวท์ Channel นะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังลงหลังคาแล้วนี่นะครับผมจะส่งรูปเนี่ยไม่รู้ทาง MCI เนี่ยจะทันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าทันขึ้นก็ดีไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่หลังคาแล้วครับขึ้นหลังคาแล้วขึ้นหลังคาแล้วเหรอแล้วก็นี่สั่งซื้อกระเบื้องละแล้วกำลังสั่งซื้อแอร์ละกำลังฉาบอยู่นะฉาบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทาสีทาสีเสร็จแล้วเนี่ยลงกระเบื้องลงกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดแอร์ไฟฟ้านี่ก็เรียบร้อยแล้วเราทำแบบรุ่นใหม่โมเดิร์นนะครับยังไงก็ตามก็อาคาร A เนี่ย B1 เนี่ยที่กำลังขมักขม้นทำให้เสร็จนะครับอินชาอัลเลาะห์มีนาเมษาเนี่ยจะย้ายไม่อาคาร B2 เนี่ยอันนี้เนี่ยขอดูอาวิงวอนอยากจะให้ทันนะครับแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องก่อสร้างเรื่องทีมงานนะครับเป็นปกตินะครับการก่อสร้างเนี่ยนะฮะมาเจอปัญหาเรื่องหยุดนานอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดวิสัยนะครับเราก็พยายามที่สุดแล้วก็พยายามนะครับนี่นะฮะทานมากนะครับที่มาขอบคุณมากทีมงานอันนี้ไม่ใช่สุราแดงสุราแดงฝั่งนู้นอยู่คนละฝั่งคลองนะนี่นะอาคารไว้นี่แหละนะครับอันนี้คือหลังคาแล้วครับอาจารย์ครับนี่คือหลังคาของไว้นะครับหลังคาแบบนี้นะไม่มีที่อื่นหลังคาแบบนี้ไม่ชิดกระเบื้องนะครับอันนี้ก็จะหลังคานี้ก็จะเทปูนเลยครับเพราะอย่างที่พี่น้องนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับว่าหลังคาไว้เนี่ยมันเป็นแผ่นไงแผ่นเดียวเลยเป็นแผ่นเดียวแผ่นปูนนะฮะครับแผ่นปูนอันนี้ก็เป็นหลังคานะครับโอ้เร็วๆนี้ก็จะเห็นนะครับจะเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เราจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องอยู่เรื่อยๆแล้วล่ะฮะเชคนะในของโครงการอาคารไว้เนี่ยนะครับเอาละครับเชคก็หมดเวลาแล้วล่ะฮะพอดีเลยครับมีอย่างอื่นอีกไหมฮะเชคอยากจะไม่มีนะครับก็ฝากกันเรื่องสมาชิกไว้ Channel นี่นะครับโทษติดต่อสากลอิสลามนะอยากให้พี่น้องได้เป็นสมาชิกสากลอิสลามนะด้วยนะครับพี่น้องติดต่อไม่ได้ก็ติดต่ออามันติดต่อไว้ก่อนก็ได้ถามเบอร์ก็ได้ครับนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะมีสปอตเชิญชวนพี่น้องให้เป็นสากลอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับแล้วก็รวมถึงรายการของเรานะครับก็คงจะมาพบกับพี่น้องได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนผู้ที่จะไม่ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นเชคหรือท่านอื่นนี่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับรวมถึงทีมงาน MCR นะครับที่อำนวยการในการออกอากาศนะครับรวมถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่เกียรติยามรับชมแล้วก็เชฟดิลมาสมดีนะครับประธานสหกรณ์สลามานะที่ได้สละเวลาของท่านนะครับท่านก็ยุ่งนะฮะวันนี้เดี๋ยวท่านก็มีรายการต่ออีกหลายรายการนะครับเดี๋ยวเรื่องโทรมานี่ก็โทรมาได้รายการคุยฟิกแทนอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับนี่ผมจะไม่พูดอะไรครับผมจะเปิดสายเลยใครมีปัญหาอะไรก็คือเข้ารายการนี่ปัดไทยสลามแล้วก็ทีมงานนี่ขึ้นเปิดเบอร์เลยขึ้นเบอร์เลยนะครับครับเพราะอาจารย์ซุปแกมีหลักสูตรอยู่แล้วครับและผมก็ไม่อยากจะขัดจังหวะหลักสูตรมาแทนท่านนะครับให้เป็นรายการสดแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องฟิกนี่แหละครับน้องก็มีอะไรจะไม่คุยเรื่องฝันนะครับฟิกนะคุยฟิกนะไม่คุยฝันนะฝันเอาไว้วันพุธนะเอาไว้วันพุธนะรายการของมันนะฝันครับหมดเวลาแล้วครับผมพอพี่น้องแล้วนะครับนายก็มารอละนะครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะฮะจากลากับพี่น้องในเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ al ard lillah namshi fi manakibha wallah qaddar lana arzaq wa jali حث المطايا وشرقها وغربها
واقطع بها كل فج ستصعب سي خاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมรีดอมัสมาดีผู้อำนวยการสถานีไวท์ชาแนลนะครับเป็นสถานีดาวเทียมที่ส่งคุณงามความดีและความรู้ให้พี่น้องทั่ว